่อเนื่องกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จำนวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยทำให้เดี๋ยวเราจะได้เห็นการทำศูนย์พักคอยระดับชุมชนหรือว่า community isolationกระจายไปในระดับตำบลระดับอำเภอเพิ่มมากขึ้นนะคะจุดหนึ่งค่ะที่มีการปักหมุดรายงานกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือภาพที่ลพบุรีก่อนหน้านี้ซีไซด์โฟกัสรายงานว่าเขาทำศูนย์พักคอยส่งต่อแห่งแรกที่โรงเรียนวัดสแกราบตำบลสแกราบที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะคะล่าสุดเมื่อวานทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอด้วยค่ะเดินทางไปให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับคนที่กักตัวในจุดนี้ก็เป็นการเสริมกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็เสริมกำลังสำหรับคนทำงานในพื้นที่ด่านหน้าด้วยและวันนี้ค่ะเรามีการรายงานความคืบหน้าปักหมุดมาเพิ่มเติมโดยคุณสนองแท่นสูงเนินนักข่าวพลเมืองลพบุรีนะคะรายงานภาพนี้จากพื้นที่เทศบาลตำบลโคกสำโรงค่ะเป็นความคืบหน้าที่ชาวบ้านหน่วยงานในพื้นที่ทั้งในอำเภอโคกสำโรงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสำโรงรวมถึงพระสงฆ์ด้วยนะคะเขาไปประชุมหารือกันค่ะทำประชาคมหาข้อตกลงร่วมกันเพื่ออยากจะจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จะกลับบ้านกันเพิ่มเติมภายใต้คอนเซปต์ว่าใกล้บ้านใกล้ใจค่ะคือพักทางชุมชนของเราอ่ะมีทางที่ตกกังวลบ้านรั้วเดียวกันนะคะฝั่งนี้ก็บ้านรั้วเดียวกันอันนี้รั้วติดเลยคือไม่สามารถรับได้ดีนะคะที่ข้างหน้าเนี่ยสามารถที่ว่าจะทำโรงพยาบาลสนามทางชุมชนเห็นด้วยค่ะก็ยังได้เลยยินดีค่ะแต่อยากที่มันไม่ปลอดภัยเราก็ต้องกั้นสแลนด์บอกเจ้าที่บอกท่านนายกบอกท่านปลัดเนี่ยตรงนี้กั้นไว้เลยนะน้ำเนื้อไม่ให้ไหลไปตรงนู้นนะจะทำยังไงนะเสียงดินอากาศไม่ให้ลอยไปเป็นโซนเลยลองไปดูหลายๆที่หลายตำบลก็ทำตามชุมชนบอกเป็นตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะคุยกันก่อนแล้วค่อยทำค่ะเพราะว่าบางที่อาจจะทำไปก่อนแล้วคุยทีหลังแล้วเจอความขัดแย้งได้แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนรับฟังทุกเสียงสำคัญจะเห็นว่าเสียงที่เราให้ได้ฟังเมื่อสักครู่มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีแนวทางที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงรูปแบบด้วยนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับปากจะมีมาตรการดูแลอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังชุมชนใกล้เคียงค่ะผลจากการประชุมรอบนี้เขาเสนอให้จัดตั้งศูนย์พักคอย3พื้นที่ของเทศบาลตำบลโคกสำโรงนะคะ3ที่ที่ว่าจุดแรกจะไปสร้างกันที่โรงยิมเทศบาลตำบลโคกสำโรงค่ะจุดนั้นใช้สำหรับผู้ติดเชื้อขออภัยค่ะใช้สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มเสี่ยงที่รอดูอาการนะคะจุดที่2ก็คือวัดแก้วจันทารามอำเภอโคกสำโรงจุดนี้ใช้สำหรับคนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วรอเตียงพอเตียงว่างเมื่อไหร่โดยเฉพาะเตียงของโรงพยาบาลโคกสำโรงเดี๋ยวเขาจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วนจุดที่3วัดสิงคูยางอำเภอโคกสำโรงเดี๋ยวจะใช้สำหรับคนที่รักษาหายแล้วค่ะแต่ว่าจำเป็นต้องกักตัวต่ออีก14วันเพื่อความมั่นใจว่าหายดีพอกักครบที่วัดสิงคูยาง14วันจากนั้นเขาก็จะปล่อยกลับบ้านกลับคืนสู่ชุมชนนะคะกระบวนการต่อไปค่ะได้สถานที่แล้วตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่โดยเร็วนะคะเพื่อจะรีบนำคนติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการดูแลในศูนย์พักคอยแล้วก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นอย่างที่มีการแลกเปลี่ยนกันในเวทีประชาคมด้วยค่ะ